การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอปราสาทเองก็ได้อำนวยการมาตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นต้นมาโดยการทำดำเนินการเร่งด่วนในโดยตามนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านไกรสอนกองฉลาดให้เรื่องการเก็บกักน้ำในพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผันน้ำหรือสูบน้ำเข้าไปในแหล่งน้ำในสระน้ำที่ทำผลิตประปาในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆซึ่งอำเภอปราสาทได้ดำเนินการครบทั้งทุกแห่งแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ที่ยังเป็นวิกฤตอยู่ก็คือบริเวณอ่างตวนพาแห่งนี้นะครับซึ่งมีความจุน้ำทั้งสิ้น 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามณวันนี้ในสถานการณ์ตอนนี้น้ำมีอยู่เพียง 227,000 ลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 14.43% นะครับซึ่งแหล่งน้ำจากอ่างตวนพาแห่งนี้มีความสำคัญคือใช้ผลิตเป็นน้ำประปาของโรงประปาเทศบาลกลางแอนนะครับซึ่งดูแลพี่น้องอยู่ 2,600 ครัวเรือนนะครับตอนนี้น้ำเหลือ 14.43% ก็เลยต้องมีวิธีการดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะให้น้ำในอ่างสุวรรณภายังอยู่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านพิเชษสุทธิศิริวัฒนะหรือตจ.จอมนะครับได้อนุเคราะห์สระน้ำของส่วนตัวนะครับในการสูบโดยตรงระยะทาง 1.7 กิโลเมตรมาลงที่บริเวณหัวสูบผลิตน้ำประปาของเทศบาลกลางแอนและท่านผู้ว่าและการจังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติในการขุดลอกโครงการดินแลกน้ำหรือต่างตอบแทนนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้จำนวนทั้งสิ้น50ล็อกล็อกละ 10,000ลูกบาทคิวก็คือเป็นปริมาณดินได้ที่ 500,000 ลูกบาทเมตรหรือ 500,000 คิวนะครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแนวทางอีกส่วนหนึ่งทางอำเภอเองก็ได้ประสานกับทางหน่วยฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มาช่วยในการทำเพิ่มปริมาณฝนในพื้นที่บริเวณอำเภอปราสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อ่างสุวรรณภาก็ขอเชิญชวนขอนำเรียนขอความร่วมมือจากพี่น้องอำเภอปราสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลตำบลกลางแอนนะครับได้ร่วมกันสองประการประการแรกประหยัดน้ำครับท่านครับในการใช้เนื่องจากน้ำเราเหลือน้อยประการที่สองท่านเตรียมภาชนะบรรจุน้ำด้วยเพราะว่าการควบคุมการใช้น้ำก็โดยการควบคุมแรงดันน้ำนะครับซึ่งในช่วงภาคกลางวันก็จะปล่อยแรงดันน้ำอยู่ที่ 0.8ส่วนกลางคืนก็จะปล่อยน้ำอยู่ที่1บาเพราะฉะนั้นแรงดันน้ำอาจจะไม่ได้แรงเหมือนปกติแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้พวกเราได้ผ่าฟันหรือผ่าพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ด้วยกันครับทางอำเภอมีแผนระยะยาวในการที่จะรองรับพื้นที่เหล่านี้อย่างไรครับสำหรับโครงการแผนระยะยาวนะครับตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือเรื่องของการขุดลอกเส้นทางน้ำสำหรับน้ำที่จะไหลลงสู่อ่างสุวรรณภานะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพวงองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแอนร่วมกับเทศบาลกลางแอนได้ดำเนินการในการกำจัดสิ่งกีดขวางรวมทั้งเรื่องของการทำโครงการที่จะทำคลองส่งน้ำเพื่อให้ไหลลงที่อ่างสุวรรณภาโดยตรงทางหมวดทางหลวงปราสาทแขวงกันทางเองก็ได้เปิดทางน้ำบริเวณถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนนะครับในการทำคลองส่งน้ำจากบริเวณตำบลบ้านพวงโคกตะมอนแล้วก็หนองพวงนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำมาบริเวณถนนสาย24เพื่อที่จะให้ไหลลงสู่อ่างสุวรรณภาโดยตรงก็มีฝนตกซึ่งตอนนี้ทางเปิดทางเส้นทางน้ำต่างๆได้ดำเนินการพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับก็รอฝนที่จะลงมาเพิ่มน้ำให้กับอ่างสุวรรณภาครับ